بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى أهله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النارورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ولمحمد رسولا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ขอความสันติสุขความเมตตาความจำเริญความปานีจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแต่พี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ให้การมาเรียนอบรมประจำสัปดาห์ในวันเสาร์นะครับผมก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมก็ต้องขอชูโกรธขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งนึงนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยได้มาทำหน้าที่ในการสอนในคาบที่3นะครับผมซึ่งในคาบนี้เนี่ยก็เป็นการบรรยายพิเศษนะครับให้ความรู้ในเรื่องราวของศาสนาก่อนทำดีละนะครับกับเวลาที่ยังเหลืออยู่นะครับผมหัวข้อที่ผมจะมาพูดในวันนี้ก็คือเรื่องของการงานง่ายๆนะครับแต่ภาคผลเนี่ยมากมายนะครับผมแต่ก่อนที่ผมจะไปเข้าในหัวข้อเนี่ยณปัจจุบันนี้เนี่ยที่เรากำลังประสบกันอยู่ก็คือเรื่องของบททดสอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องของเศรษฐกิจที่มันข้าวยากหมากแพงนะเธอเป็นคนเก่าๆเนี่ยน่าจะรู้จักศัพท์คำนี้นะครับข้าวยากแล้วก็หมากแพงนะครับผมถึงแม้ว่าผมจะไม่เคยกินหมากก็ตามนะครับแต่นี่ก็เป็นคำศัพท์ที่เขาได้ใช้กันมานะครับในเรื่องที่มันเศรษฐกิจที่มันฝืดเคืองค่าน้ำมันอะไรเนี่ยมันก็พุ่งสูงขึ้นในทุกๆวันนะครับผมแล้วก็อีกบททดสอบนึงที่เรากำลังเจอกันอยู่นะครับผมก็คือเรื่องของไวรัสโควิด-19 ที่ณตอนนี้เนี่ยมันก็ยังมีกันอยู่นะครับผมไม่ว่าเรานั้นจะเจอบททดสอบอะไรก็ตามแต่เนี่ยประการแรกเลยคือเรานั้นจะต้องอดทนนะครับเพราะว่าการทดสอบเนี่ยมาจากใครครับมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพระองค์เนี่ยทรงกำหนดให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเรานะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของมุมินที่เรานั้นจะต้องอะไรครับยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็จะต้องอดทนนะครับเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าอิลลัลละซีนอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตวะตะวาซอบิลฮักกิวะตะวาซอบิศศอบร์อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้เนี่ยก่อนหน้าอายะห์นี้เนี่ยบอกว่ามนุษย์แท้จริงแล้วเนี่ยมนุษย์เป็นยังไงครับเป็นผู้ที่ขาดทุนมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่ขาดทุนนะแต่อัลลอฮ์ก็ได้คําตอบไว้ว่าผู้ที่จะไม่ขาดทุนเนี่ยต้องทํายังไงอิลลัลละซีนอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตเว้นเสียแต่บรรดาผู้ที่เขาศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วก็ประกอบคุณงามความดีวะตะวาซอบิลฮักกิวะตะวาซอบิศศอบแล้วก็ผู้ที่ทรงตักเตือนสั่งใช้กันในเรื่องของความจริงเรื่องของศาสนารู้อะไรมาสั่งสอนตักเตือนกันในเรื่องราวของศาสนาอะไรดีอันไหนทำได้เราช่วยกันเราส่งเสริมสิ่งไหนที่เป็นข้อห้ามเราออกห่างเราห้ามปามวะบิศศอบและเรานั้นก็ต้องอะไรครับจะต้องอดทนเพราะว่าผู้ที่อดทนนี่แหละจะเป็นผู้ที่อะไรครับไม่ขาดทุนไม่ว่าเราจะเจอบททดสอบใดๆก็ตามแต่ก็ขอให้เรานั้นอะไรครับอดทนนะครับผมไม่ว่าผมหรือว่าใครเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เจอบททดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นและผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยจะถูกบททดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าผู้อื่นแท้ๆนะครับผมเมื่อเราลองดูตัวอย่างจากบรรดานบีเนี่ยบรรดานบีเนี่ยตั้งแต่นบีคนแรกของโลกเลยเนี่ยก็คือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามท่านก็โดนทดสอบมาแล้วท่านก็โดนทดสอบนะครับผมในเรื่องที่ว่าท่านนั้นต้องถูกอะไรครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทำให้ลงมาอยู่บนโลกมนุษย์เนื่องจากว่าท่านนั้นขัดคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือแม้กระทั่งคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักมากที่สุดก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านโดนทดสอบท่านโดนบททดสอบหนักหนากว่าเราเยอะเลือดออกยางออกทำสงครามนะครับผมแต่ท่านก็ยังอดทนใครที่จะมาด่าท่านท่านไม่เคยด่ากลับใครที่มาทำอะไรท่านเนี่ยท่านไม่เคยอะไรครับไม่เคยต่อสู้กับท่านไม่เคยเอามือไปชกต่อยใครกลับแต่ท่านทำไงครับท่านอดทนแล้วก็ท่านขอดุอาท่านขอดุอาให้พวกเขาเนี่ยเข้าใจศาสนาเข้าใจในทางที่เป็นทางที่ถูกต้องนี่คือแบบอย่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของริสกีในช่วงนี้ข้าวยากหมากแพงเราปฏิเสธไม่ได้แต่ริสกีมาจากใครครับมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและ
เราจะสังเกตได้ว่าในดุนยาเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมก็ได้รับริสกีและคนที่เป็นกาเฟสนะครับได้รับริสกีไหมคนที่เป็นกาเฟสเนี่ยก็ได้รับริสกีเหมือนกันในเรื่องนี้เนี่ยเราก็ได้รับริสกีคนที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยก็ได้รับริสกีเหมือนกันแต่ริสกีที่คนกาเฟสไม่มีทางได้เลยในดุนยาก็คืออัลอีมานเราเนี่ยได้เงินกาเฟสก็ได้เงินเรามีบ้านกาเฟสก็มีบ้านกาเฟสก็มีลูกเราก็มีลูกริสกีอื่นๆต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกาเฟสหรือว่าเราเนี่ยมีเหมือนกันทั้งหมดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เหมือนกันแต่สิ่งที่กาเฟสไม่มีคืออะไรครับอัลอีมานคือการศรัทธาแล้วก็เรื่องความรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามที่มีเฉพาะคนที่เป็นมุสลิมเท่านั้นที่จะได้รับริสกีในส่วนนี้นะครับผมเพราะว่ามีหะดีษจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวว่าแท้จริงแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะทรงประทานปัจจัยทางโลกเนี่ยแก่ผู้ที่พระองค์ทรงรักและพระองค์ทรงไม่รักก็คือทั้งคนที่เป็นกาเฟสและคนที่ไม่ใช่กาเฟสเนี่ยจะได้รับปัจจัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งนั้นเลยแต่พระองค์เนี่ยจะไม่ทรงประทานความอีมานเว้นแต่ผู้ที่พระองค์นั้นทรงรักเท่านั้นในเรื่องของการที่เรามีอีมานในเรื่องของการที่เรานั้นมีอิสลามเนี่ยเป็นริสกีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงประทานให้กับเราเฉพาะคนที่เป็นมุสลิมเท่านั้นคนที่เขาเป็นกาเฟสเนี่ยเขาจะไม่ได้รับตรงนี้นะครับผมในเรื่องนี้ที่ผมนำมาพูดเนี่ยเพื่อให้เรานั้นขอบคุณต่ออัลเลาะห์ให้มากๆชูโกรต่ออัลเลาะห์ให้มากๆนะครับด้วยการกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ที่พระองค์นั้นเนี่ยได้ทำให้เรานั้นเป็นคนหนึ่งจากผู้ศรัทธาเป็นคนที่ได้อยู่ในศาสนาอิสลามซึ่งเป็นศาสนาที่เที่ยงตรงซึ่งเป็นศาสนาที่ถูกต้องนะครับผมแล้วก็เนื้อหาของเราในวันนี้ที่เราจะพูดกันก็คือเรื่องของการงานง่ายๆแต่ผลบุญมากมายมีการงานไหนบ้างที่เรานั้นสามารถที่จะกระทำได้โดยง่ายและผลบุญตอบแทนเนี่ยนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยกลับได้รับกลับมามากมายเหลือเกินเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าศาสนาของเราเนี่ยเป็นศาสนาที่ไม่ใช่แค่เรื่องของความศรัทธาอย่างเดียวไม่ใช่แค่ว่าเรามีศรัทธาแล้วเราจะปลอดภัยเราจะรอดพ้นจากไฟนรกไม่ใช่แค่นั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแม้ว่าเขามีศรัทธาถูกต้องแล้วเนี่ยเขาก็ยังต้องอะไรครับปฏิบัติตามแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ปฏิบัติตัวตามคำสั่งใช้ของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในการปฏิบัติของเขานั้นก็จะต้องมีนะครับมีความยำเกรงมีความตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งนี้นี่เองจึงเป็นอะไรครับจึงเป็นเงื่อนไข3ประการที่จะทำให้การทำอามัลอิบาดะห์ของเรานั้นถูกตอบรับหน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่1ก็คือเราจะต้องมีศรัทธาที่ถูกต้องต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการที่2ก็คือสิ่งที่เราปฏิบัตินั้นจะต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติจากศาสนาไม่ว่าจะเป็นจากอัลกุรอานแล้วก็จากซุนนะห์ประการต่อมาประการสุดท้ายที่อามัลของเราจะถูกตอบรับก็คือเรานั้นจะต้องมีความยำเกรงและต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงต่อให้พี่น้องเนี่ยศรัทธาต่ออัลเลาะห์มีศรัทธาถูกต้องปฏิบัติตามอะไรครับตามหลักชัยฮะของอิสลามก็จริงแต่ถ้าเกิดพี่น้องไม่มีความบริสุทธิ์ใจการงานต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่เป็นที่ตอบรับในที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าพี่น้องจะละหมาดพี่น้องจะละหมาดอย่างดีเลยแต่วันนี้คนมาเยอะหน่อยฉันละหมาดดีๆหน่อยดีกว่าฉันอ่านยาวหน่อยดีกว่าฉันไม่ได้มีอะไรครับไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทำเนี่ยลิ้นละไม่ได้มีการตั้งใจที่จะทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถึงแม้ว่าการละหมาดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนาสั่งใช้แต่อะไรครับพี่น้องมันก็ไม่เป็นที่ถูกตอบรับหน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าการงานใดๆก็ตามแต่ที่เราทำเนี่ยเราก็จะต้องคอยหมั่นตรวจสอบด้วยว่าการงานนั้นเนี่ยมันบริสุทธิ์เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องก็จะทำกันมาจนแก่เท่าจนไรแล้วไม่ได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผมก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าการงานเนี่ยของอิสลามเนี่ยหรือว่าคำสั่งใช้ของศาสนาของเราเนี่ยมีมากมายเสียเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นการงานที่มันยิ่งใหญ่ที่เราต้องอุตสาหะจะต้องมีตังจะต้องมีเงินถึงจะทำได้อย่างเช่นของการทำฮัจญ์เป็นการงานที่เราจะต้องมีทั้งสุขภาพร่างกายที่ดี
จะต้องมีทั้งคุณทรัพย์จะต้องมีทรัพย์สินจะต้องมีเวลาในการที่เรานั้นจะไปทำมันก็เป็นร่างกายแล้วมันก็เป็นการอะไรครับการงานที่เราต้องใช้ในหลายๆส่วนเราถึงจะพร้อมที่จะกระทำแต่ในวันนี้ที่เราจะมาพูดก็คือการงานไหนบ้างล่ะที่มันง่ายๆเลยที่เราสามารถที่จะอยู่คนเดียวก็ทำได้ไม่มีสตังค์บางการงานไม่ต้องใช้เงินก็ทำได้นะครับผมเพราะว่าเรื่องของการทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการงานที่เล็กหรือใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเราทำเนี่ยอัลลอฮ์จะนำมาให้เราเห็นทั้งหมดฟะมัยยะมันมิสกอละซัดรอติคอยรอยยะรอใครๆก็ตามที่เขาได้ทำการงานหนึ่งการงานใดที่แม้ว่ามันจะหนักเท่ากับอะไรครับเท่ากับผงธุลีเนี่ยเท่ากับฝุ่นอัลลอฮ์ก็จะนำมาให้เขาเห็นว่าการงานนี้เนี่ยเขาได้เคยกระทำมาซึ่งเป็นการงานที่ดีฟามายามันมิสกอลซาโดตินชัดรอยยารอและใครก็ตามแต่ที่เขาได้ทำการงานใดก็ตามที่เป็นการงานที่ชั่วแม้จะชั่วเท่าเพียงผงธุลีเนี่ยอัลลอฮ์สุบานุวะตาลาก็จะนำมาเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยจึงได้มีหะดีษจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้มาบอกแก่เราว่าลาตะฮริรอนมินมะอรูฟิชัยอันท่านอย่าได้ดูหมิ่นความดีสักสิ่งเดียวที่มันเป็นสิ่งที่เล็กๆก็ตามว่าเราอันตัลกออะคอกะบิวัจฮินตัลกอถึงแม้ว่าความดีนั้นเนี่ยจะเป็นการที่ท่านนั้นพบปะพี่น้องของท่านด้วยกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มก็ตามเมื่อเราดูจากหะดีษบทนี้เนี่ยเราจะเห็นว่านะครับสิ่งที่นบีได้ยกตัวอย่างมาเนี่ยเป็นการงานที่ดูสาว่ามันจะไม่มีซีอ่ะดูสาว่ายศมันจะไม่เยอะเท่าไหร่ก็แค่การงานที่เราหันไปยิ้มให้กับพี่น้องของเราอันนี้ก็เป็นความดีแล้วแต่ท่านนบีบอกว่าไงครับท่านอย่าได้ดูหมิ่นไอ้ความดีเล็กๆน้อยๆนี้เถอะถึงแม้ว่าจะเป็นการยิ้มในการที่เราพบปะพี่น้องของเราและด้วยกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะครับผมจากตรงนี้นี่เองอ่ะจึงเป็นสิ่งที่บอกกับเราว่าคนเราในสมัยนี้เนี่ยไม่จ้องจำเป็นที่จะไปขวนขวายเฉพาะการงานที่มันดูยิ่งใหญ่การงานที่อุ้ยฉันทำแล้วฉันจะได้เป็นฮัจญีอย่างเรื่องของการไปทำฮัจญ์ฉันต้องไปทำไม่ได้เลยเพราะมันคือการงานที่มันยิ่งใหญ่ใครๆก็ฝันที่จะอะไรครับอยากที่จะไปกระทำอยากที่จะได้ถูกเรียกว่าฮัจญีอยากที่จะได้ถูกเรียกว่าฮัจญะจะได้ดูมีซีหน่อยดูตัวเองเนี่ยยศสูงหน่อยเพราะว่าปกติเนี่ยตอนที่ฉันยังไม่ได้ไปทำฮัจญ์เนี่ยบางแต่พอไปทำฮัจญ์มาฮัจญีถูกเรียกว่าเป็นฮัจญีหรือฮัจญะนะครับผมในที่นี้เนี่ยเราก็จะมาดูว่ามันมีการงานไหนบ้างล่ะแต่ภาคผลที่เราจะได้รับในที่ลอสซูบานอูวาตาลาเนี่ยมันช่างยิ่งใหญ่เสียเหลือเกินซึ่งการงานแรกเลยที่ผมจะนำเสนอเนี่ยก็คือเรื่องของการอ่านอัลกุรอานการอ่านอัลกุรอานเนี่ยเป็นการงานที่ไม่ว่าใครก็สามารถที่จะกระทำได้ไม่ว่าจะอายุ7ขวบ8ขวบก็สามารถที่จะทำได้อันนี้เป็นการงานหนึ่งเรื่องของการอ่านอัลกุรอานเราไม่ต้องอุตสาหะบินไปยังมุกก์บินไปยังมักกะเพื่อที่ทำการอ่านอัลกุรอานไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะอ่านอัลกุรอานได้และภาคผลเลอบุญในการที่เราได้อ่านอัลกุรอานนั้นจะเท่ากันทั้งหมดหมายถึงว่าแม้ว่าผมจะอ่านตรงนี้หรือว่าผมจะอ่านที่บ้านหรือผมจะอ่านในมัสยิดภาคผลบุญต่อการอ่านอัลกุรอานท่านนบีบอกไว้ว่าไงครับบุคคลใดก็ตามที่เขาอ่านอัลกุรอานเนี่ยอ่านหนึ่งพยัญชนะจากอัลกุรอานเขาจะได้รับอะไรครับความดีกี่ความดีเขาจะได้รับความดีและหนึ่งพยัญชนะนั้นเนี่ยหรือว่าความดีหนึ่งความดีนั้นเนี่ยเท่ากับอะไรครับเท่ากับสิ่งความดีและท่านนบีก็บอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้กล่าวว่าอัลลิฟลามมีมเนี่ยคือหนึ่งพยัญชนะนะคือหนึ่งพยัญชนะหรือว่าหนึ่งคำนะไม่ใช่ท่านนบีก็บอกว่าอาลิฟฮัรฟุนอาลิฟหนึ่งตัวเนี่ยก็หนึ่งพยัญชนะก็คือสิบความดีลามฮัรฟุนลามก็คือหนึ่งพยัญชนะก็อีกสิบความดีมีมฮัรฟุนมีมก็อีกหนึ่งพยัญชนะก็อีกสิบความดีแค่พี่น้องเนี่ยอ่านว่าอาลิฟลามีมพี่น้องก็ได้ละสิบความสามสิบความดีอันนี้เป็นการงานง่ายๆแต่ภาคผลเป็นไงครับมากมายและผมเชื่อว่าไม่มีพี่น้องคนไหนหรอกที่จะอ่านอัลกุรอานแค่อัลิฟลามีมหรืออ่านอัลกุรอานแค่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดพี่น้องได้ยังไงซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เนี่ยพี่น้องก็ต้องอ่านได้และพี่น้องลองไปนับดูสิครับว่าในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เนี่ยหรือว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนเนี่ยมีกี่พยัญชนะ
มีกี่ตัวและเมื่อพี่น้องอ่านจบซูเราะห์นี้แล้วเนี่ยพี่น้องจะได้กี่ความดีผมว่าอย่างต่ำๆเนี่ยน่าจะ500ความดีเนี่ยได้แน่นอนใช่ไหมบ้างฮัสบุลลอฮ์คงไม่มีซูเราะห์ไหนแค่ประมาณ5อักษร50ความดี5อักษรคงไม่มีหรอกนะอย่างต่ำๆที่พี่น้องจะได้เลยเนี่ยน่าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมากกว่า100ความดีแน่นอนเพียงแค่อะไรครับเราอ่านอัลกุรอานอันนี้ก็เป็นการงานแรกนะครับที่จะให้ผลบุญแก่เราเนี่ยอย่างมากมายแล้วก็อีกการงานนึงก็คือการงานที่2การศึกษาและอ่านอัลกุรอานอันนี้ก็เป็นอีกการงานนึงคือการศึกษาในเรื่องราวของอัลกุรอานและเมื่อเราศึกษาอัลกุรอานแล้วเราก็จะทำการอะไรครับทำการอ่านอัลกุรอานไปในตัวเพราะว่าเมื่อเราเรียนในวิชาตัฟซีรยังไงเราก็หนีไม่พ้นในการที่เรานั้นจะต้องอ่านอายะห์อัลกุรอานเมื่อเราอ่านอายะห์กุรอานแล้วเราศึกษาในการอธิบายวิชาตัฟซีรแล้วเราก็จะได้รู้ในเรื่องของสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะบอกกับเราอีกอันนี้เป็นอะไรครับเป็นผลบุญ2ต่อเลยเราอ่านเราก็ได้ผลบุญและเราศึกษาในเรื่องราวของอัลกุรอานเนี่ยเราก็จะได้บุญนะครับผมก็มีหะดีษจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวว่าอาฟาลายักดูอาฮัดุกุมอิลันมัสยิรีฟายาลัมอายันกรูอายะไตนีมินันกิตาบิลลาฮิอัซซะวะจัลลาพวกท่านเนี่ยไม่ออกไปมัสยิดกันหรือในเวลาเช้าตู่เนี่ยเพื่อการศึกษาหรืออ่านสองอายะจากคัมภีร์ของอัลลอฮ์อัซซะวะจัลลากันนั้นหรือคือพวกท่านเนี่ยจะไม่ไปกันนั้นหรือในการที่จะไปมัสยิดแล้วก็ไปอ่านแค่สองอายะจากคัมภีร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและภาคผลที่นบีบอกว่ามันจะได้คืออะไรท่านนบีก็ได้บอกต่อไปว่าละฮูมินนากอตัยนีวะซะลาซุนคอยรอนละฮูมินซะลาซินวะอัรบะอุนคอยรอนละฮูมินอัรบะอินวะมินอาดาตินฮินนะมินัลอิบิลท่านนบีเนี่ยก็ได้บอกว่าการที่ท่านอ่านแค่2อายะจากอัลกุรอานเนี่ยในตอนเช้าตู่เนี่ยมันย่อมดีกว่าการที่เขาเนี่ยมีอูฐมากกว่า2ตัวมีอูฐตัวเมียมากกว่า2ตัวด้วยกันอีกถ้าเกิดเราลองดูราคาอูฐแต่ละตัวเป็นไงครับราคาอูฐก็แพงแล้วและ2ตัวและเป็นตัวเมียซึ่งตัวเมียเนี่ยสามารถที่จะไปเป็นแม่พันธุ์ได้อีกท่านนบีบอกว่าแค่เราอ่าน2อายะห์จากอัลกุรอานในเวลาเช้าตู่เนี่ยมันย่อมดีกว่าการที่เรานั้นอะไรครับมีอูฐตัวเมีย2ตัวและ3อายะห์ถ้าเกิดเราอ่านสามอายะห์ล่ะก็ดีกับการที่เรานั้นมีอูฐตัวเมียถึง3ตัวและถ้าเกิดเราอ่านสี่อายะห์มันก็จะดีสำหรับเขามากกว่าการที่เขามีอูฐตัวเมีย4ตัวแล้วก็ถ้าเกิดเขาอ่านอายะห์เพิ่มไปเรื่อยๆอ่าน5อายะห์ก็มากกว่าอูฐ5ตัวอ่าน6 7 8อายะห์มันก็จะมีผลบุญหรือว่ามีความดีเนี่ยมากกว่าการที่เขามีอูฐตามจำนวนอายะห์ที่เขาได้อ่านไปหะดีษนี้เป็นหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมจากหะดีษที่ผมได้ยกเนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าอะไรครับการงานเล็กๆน้อยๆเนี่ยเรื่องของการอ่านอัลกุรอานเนี่ยมันก็ทำให้เรานั้นได้ภาคผลบุญอย่างมากมายและเรื่องของการอ่านอัลกุรอานเนี่ยก็เป็นอะไรครับเป็นคำสั่งแรกของศาสนาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ลงวะฮีมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮีแรกที่ถูกประทานลงมากับท่านนบีคืออะไรครับคือการที่ท่านญิบรีลเนี่ยได้ลงมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่ท่านนบีนั้นทำการปลีกตัวเหตุผลที่ท่านนบีปลีกตัวไปอยู่บนถ้ำเนี่ยเนื่องมาจากว่าอะไรท่านนบีเนี่ยไม่อยากที่จะประสบกับกลุ่มชนของเขาที่วันๆเอาแต่กราบไหว้รูปเจเวตวันๆเอาแต่ทำการงานที่เป็นเรื่องที่มันเหลวไหลท่านนบีทนไม่ได้ที่จะอยู่ในสังคมแบบนี้สังคมที่กลุ่มชนของเขาเนี่ยทำแต่เรื่องชีริกทำแต่เรื่องที่มันเป็นเรื่องที่มันเหลวไหลเรื่องที่มันไร้สาระท่านนบีเนี่ยจึงปีกวิเวกปีกตัวออกไปอยู่ที่ถ้ำฮิเราะห์และพี่น้องรู้ไหมว่าฮิกมะห์หรือว่าเหตุผลใดที่ท่านนบีถึงเลือกถ้ำฮิเราะห์ในการที่ท่านนบีนั้นไปทำการเขาเรียกว่าปีกตัวออกไปอยู่ในนั้นซึ่งอุลามะเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าฮิกมะหรือว่าเหตุผลที่ท่านนบีเลือกถ้ำฮิเราะห์เนี่ยในการที่จะไปปลีกตัวปลีกวิเวกเนี่ยประการที่หนึ่งก็คืออันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับประการที่หนึ่งก็คืออะไรครับฮ
ท่านนบีที่ใช้ที่เลือกถ้ำฮิเราะห์เนี่ยเพราะว่าบรรพบุรุษของท่านนบีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณลุงคุณปู่หรือบรรพบุรุษคนก่อนๆเนี่ยก็จะอาศัยถ้ำฮิเราะห์นี่แหละในการที่จะทำการปลีกตัวปลีกวิเวกแล้วก็ประการต่อมาก็คือถ้ำฮิเราะห์เนี่ยสามารถที่จะมองเห็นบ้างท่านนบีได้เพราะว่าในขณะที่ท่านนบีนั้นปลีกตัวอยู่ที่ถ้ำฮิเราะห์เนี่ยท่านก็ยังมีภรรยาอยู่ภรรยาของท่านนบีชื่ออะไรครับตอนคือพระนางคอดีจ๊ะท่านนบีเนี่ยด้วยความที่เป็นสามีแล้วก็ด้วยความที่เป็นห่วงบ้านเรือนว่าจะมีใครเนี่ยมาทำร้ายหรือว่ามีใครที่จะมาลุกล้ำเข้ามาในบ้านท่านนบีไหมจากถ้ำฮิเราะห์จากปากถ้ำเนี่ยก็สามารถที่จะอะไรครับสามารถที่จะมองเห็นบ้านของท่านนบีได้นะครับผมนี่คือประการที่สองและประการต่อมาประการที่สามก็คือเนื่องจากว่าถ้ำฮิเราะห์เนี่ยเป็นถ้ำที่อะไรครับอยู่ไม่ห่างไกลจากตัวเมืองของมักกะฮ์เท่าไหร่ถ้าเกิดใครไปทำฮัจญ์หรือว่าทำอุมเราะห์เนี่ยน่าจะได้เคยไปแล้วนะครับผมแต่ผมนี่ไม่เคยไปก็อินชาอัลเลาะห์นะครับช่วยขอดุอาหวังว่าจะได้มีโอกาสนะครับไปทำอุมเราะห์หรือว่าทำฮัจญ์สักครั้งนึงนะครับผมก็คือถ้ำฮิเราะห์เนี่ยเป็นถ้ำที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองมักกะฮ์ถ้าเกิดหากแม้นว่าท่านนบีเนี่ยมองเห็นแล้วว่าที่บ้านเนี่ยมีเหตุร้ายหรือว่าภรรยาของท่านนบีเนี่ยเกิดเป็นอะไรขึ้นมาท่านนบีก็สามารถที่จะอะไรครับกลับบ้านได้นะครับด้วยกับเวลาใช้เวลาไม่นานนี่คือเป็นเหตุผลที่ท่านนบีเนี่ยได้เลือกถ้ำฮิเราะห์ในการที่จะปลีกตัวออกไปอยู่คนเดียวนะครับผมแล้วเมื่อท่านนบีได้อยู่คนเดียวแล้วปุ๊บวันหนึ่งก็มีท่านญิบรีลเนี่ยนำวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยลงมาแล้วก็มาบอกว่าอะไรครับได้มาบอกกับท่านนบีว่าอิกรอจงอ่านซึ่งท่านนบีเนี่ยด้วยความที่ท่านนบีนั้นเป็นคนที่อะไรครับอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่เคยเรียนหนังสือแต่อยู่ดีๆคำสั่งแรกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงให้กับท่านนบีคืออิกรอจงอ่านเรื่องนี้เนี่ยจึงทำให้นบีเนี่ยประหลาดใจว่าทำไมพระเจ้าของฉันถึงสั่งฉันแบบนี้ท่านนบีก็บอกว่าอะไรครับมาอันนบีก็เรียกฉันอ่านไม่ได้เมื่อท่านนบีพูดไปแบบนี้ปุ๊บท่านญิบรีลเนี่ยก็ดึงตัวของท่านนบีมาเลยแล้วก็ได้อะไรครับกอดรัดท่านนบีเป็นจำนวนถึง3ครั้งหน้าตรงนี้นี่เองเนี่ยอุลามะเขาก็ได้บอกว่าการที่ท่านญิบรีลเนี่ยกอดรัดท่านนบีไว้แน่นเลยเนี่ยอันเนื่องมาจากว่าอะไรครับเพื่อให้ท่านนบีนั้นบรรลุในเรื่องของความพยายามที่กอดรัดแล้วก็พูดเป็นจำนวน3ครั้งเนี่ยว่าจงอ่านท่านนบีก็บอกว่าอ่านไม่ได้ท่านญิบรีลก็รัดแน่นอีกเหตุผลในตรงนี้ก็คือเพื่อให้ท่านนบีเนี่ยมีความพยายามในการที่จะอ่านในการที่จะอ่านให้ได้ไม่ใช่แค่ว่าพอนบีบอกว่าอ่านไม่ได้ท่านญิบรีลก็ปล่อยไม่ใช่แต่ที่ท่านญิบรีลเนี่ยบอกว่าอิกรอท่านนบีก็บอกอ่านไม่ได้ครั้งที่3ท่านนบีก็บอกว่าอ่านไม่ได้ท่านญิบรีลก็ยิ่งรัดแน่นเพื่ออะไรครับเพื่อให้ท่านนบีเนี่ยพยายามเกิดความพยายามในการที่จะอ่านอัลกุรอานให้ได้จากตรงนี้เองมันสอนอะไรให้เราจากตรงนี้นี่เองที่เป็นคำสั่งแรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันได้ให้แก่เราว่าการอ่านเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งและเรื่องของการอ่านหนังสือหรือว่าเรื่องของการอ่านออกเขียนได้เนี่ยมันเป็นสิ่งแรกหรือว่าเป็นประตูบานแรกเลยที่จะพาเราไปสู่การศึกษาความรู้เป็นประตูบานแรกที่จะนำเราไปสู่เรื่องของการที่จะได้รับมาซึ่งความรู้ถ้าหากว่าวันนี้เรายังอ่านไม่ได้เรายังเขียนไม่ได้และเราจะเอาความรู้อะไรกลับบ้านไปเพราะผมเชื่อเลยว่าถ้าเกิดให้จำผมถามพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ลืมให้จำอย่างเดียวที่พูดมาเนี่ยไม่ต้องจดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปถามใหม่ว่าการงานชิ้นแรกที่ผมบอกคือการงานอะไรที่ทำแล้วได้ผลบุญมากมายพี่น้องก็จะอะไรครับลืมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการอ่านเนี่ยที่เป็นคำสั่งแรกของศาสนาเนี่ยจึงเป็นประตูแห่งการศึกษาความรู้เป็นประตูสู่เรื่องที่เรานั้นจะได้รับความรู้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจึงเน้นย้ำในเรื่องนี้เป็นครั้งที่2อยู่ในซูเราะห์เดียวกันแล้วก็อยู่ใน5อายะห์แรกที่เป็นวะฮีที่ถูกประทานลงมาแก่ท่านนบีเช่นเดียวกันอิกรอวะร็อบบุกะอักรอมจงอ่านด้วยกับพระนามขององค์ผู้อภิบาลของเจ้าผู้ทรงเมตตายิ่งนี่เป็นการสำทับในหนังสือเนี่ยเขาใช้คำว่าตากีดคือการเน้นย้ำหรืออัมรุลอูลาแก่คำสั่งแรกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงให้แก่เรา
ก็คือเรื่องของการอ่านที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะห์ที่1และหลังจากนั้นอัลเลาะห์ก็ได้มากล่าวเพิ่มอีกว่าอิกรอวะร็อบบุกัลอักรอมจงกล่าวด้วยกับพระนามขององค์ผู้อวยพรของเจ้าผู้ทรงเมตตาปราณียิ่งจากตรงนี้นี่เองเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยได้รู้ว่าเรื่องของการอ่านเรื่องของการศึกษาความรู้ในเรื่องราวศาสนาหรือว่าศึกษาความรู้ในเรื่องราวของอัลกุรอานเนี่ยเป็นไงครับเป็นการงานที่เรานั้นสามารถที่จะทำได้ง่ายๆแค่เรามานั่งฟังบรรยายมานั่งฟังการให้ความรู้มาศึกษาในเรื่องความรู้เนี่ยและเราได้อ่านกุรอานถ้าเกิดเป็นวันเสาร์ปกติที่มีคาบแรกเป็นคาบวิชาอัลกุรอานเราก็จะอะไรครับได้รับภาคผลบุญในการที่เรานั้นอ่านอัลกุรอานด้วยและคาบต่อมาคาบที่สองหรือคาบที่สามเนี่ยเราก็จะได้รับรู้ในเรื่องราวของการศึกษาอัลกุรอานว่าแต่ละอายะห์มันเป็นยังไงมีความเป็นมายังไงมีที่มายังไงและมีความสำคัญยังไงแค่พี่น้องอ่านอัลกุรอานสองอายะมันยังมีผลบุญมากกว่าการที่พี่น้องมีอูฐตัวเมียถึงสองตัวด้วยกันเองนี่คือความประเสริฐของอะไรครับความประเสริฐของอัลกุรอานแล้วก็ได้บอกถึงความประเสริฐของผู้ที่ศึกษาความรู้ในเรื่องราวของอัลกุรอานนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องอะไรครับรักในการที่เรานั้นจะศึกษาความรู้ในเรื่องราวของอัลกุรอานเนี่ยให้มากๆแล้วก็จะต้องรักในการที่จะอ่านอัลกุรอานให้มากๆเพราะว่าอัลกุรอานเนี่ยจะมาเป็นตัวช่วยกับเราในวันที่ไม่มีใครนั้นสามารถจะช่วยเราได้แล้วคือวันไหนครับวันกิยามะฮ์วันที่เรานั้นจะต้องไปอยู่ต่อหน้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่จะไม่มีร่มเงาใดๆเลยเกิดขึ้นในวันที่ดวงอาทิตย์เนี่ยห่างกับเราแค่เพียงคืบเดียวสิ่งที่จะมาช่วยกับเราหรือว่าช่วยชะฟาอะห์ช่วยของความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสิ่งหนึ่งนั้นก็คืออัลกุรอานถ้าหากแม้นว่าเราเนี่ยทำให้กุรอานเป็นเพื่อนของเราเนี่ยเราเป็นเพื่อนกับอัลกุรอานเราอ่านอัลกุรอานอย่างสม่ำเสมอเราอ่านกุรอานอย่างต่อเนื่องอัลกุรอานก็จะมาเป็นเพื่อนกับเรามาขอความช่วยเหลือมาขอความคุ้มครองให้กับเราในวันกิยามะฮ์นะครับผมอันนี้คือแค่หนึ่งเรื่องนะครับเรื่องแรกคือการงานแรกๆก็คือการอ่านอัลกุรอานต่อมาเรื่องของการอ่านซูเราะห์กาฟีในวันศุกร์ก็เป็นอีกหนึ่งการงานที่เรานั้นสามารถที่จะกระทำได้และก็ยังอยู่ในหัวข้อการงานง่ายๆที่เราสามารถที่จะกระทำได้การอ่านซูเราะห์อัลกาฟีในวันศุกร์มีความประเสริฐยังไงผมก็จะขอข้ามตัวมาตันที่เป็นภาษาอาหรับไปเลยเพราะว่าเวลาอาจจะไม่พอนะครับผมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ได้กล่าวว่าผู้ใดก็ตามที่อ่านซูเราะห์อัลกาฟีในวันศุกร์เนี่ยเขาจะได้รับรัศมีแสงส่องสว่างตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันศุกร์ที่เขาอ่านไปจนอีกศุกร์นึงในสัปดาห์ถัดไปถ้าหากแม้ว่าพี่น้องเนี่ยได้อ่านซูเราะห์กาฟีในศุกร์นี้พี่น้องก็จะได้รับนูรได้รับรัศมียาวนานต่อเนื่องไปจนถึงอีกศุกร์หนึ่งอีกศุกร์หน้าอันนี้ก็เป็นแค่การที่เราอ่านซูเราะห์เดียวจากอัลกุรอานเรายังได้รับภาคผลบุญมากมายขนาดนี้เลยนะครับผมหรืออีกการงานนึงเดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนบ้างเนี่ยเพื่อให้พี่น้องเนี่ยได้รับความรู้ในหลายๆเรื่องนะครับผมหรือเรื่องของการละหมาดญะมาอะห์การละหมาดเป็นกลุ่มการละหมาดญะมาอะห์มีความประเสริฐยังไงเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรื่องของการละหมาดเนี่ยไม่ว่าใครก็ต้องอะไรครับต้องละหมาดเพราะเรื่องนี้เนี่ยเป็นวาญิบเป็นฟัรฎูอัยน์เป็นฟัรฎูเหนือทุกคนไม่ใช่ฟัรฎูกิฟายะห์พวกเราเคยได้ยินกันมั้ยคําว่าฟัรฎูอัยน์แล้วก็ฟัรฎูกิฟายะห์และ2ข้อนี้มันมีความแตกต่างยังไงครับมีใครรู้บ้างว่าฟัรฎูอัยน์กับฟัรฎูกิฟายะห์เนี่ยมีความแตกต่างยังไงอะไรนะครับเป็นไงครับฟัรดูอีนฟัรดูอีนกับฟัรดูกิฟายะห์เนี่ยมีข้อแตกต่างกันก็คือฟัรดูอีนเนี่ยคำว่าอีนเนี่ยหมายถึงบุคคลหมายถึง1คนก็คือฟัรดูที่จำเป็นสำหรับแต่ละบุคคลแต่ละทุกคนเรื่องของการละหมาดก็คือเรื่องของฟัรดูอีนเรื่องของการถือศีลในเดือนรอมฎอนก็คือฟัรดูอีนฟัรดูหรือว่าสิ่งที่เป็นวาญิบ
ที่เรานั้นจะต้องกระทำในแต่ละคนใครทำแทนกันไม่ได้ใครจะเออเดี๋ยววันนี้ผมขี้เกียจแล้วผมไม่ละหมาดเดี๋ยวฝากบาฮัสบุลลอฮ์ละหมาดแทนผมหน่อยได้ไหมผลบุญมาถึงผมไหมไม่ได้นะครับผมนี่คือฟัรดูอีนแต่ถ้าหากว่าฟัรดูกีฟายะเนี่ยเป็นฟัรดูที่อะไรครับจำเป็นเฉพาะคนหนึ่งคนใดในหมู่เหล่าเท่านั้นเป็นข้อบังคับที่มีเหนือกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดหรือว่ากลุ่มเหล่าหนึ่งกลุ่มเหล่าใดเท่านั้นในเรื่องของการอะไรครับการละหมาดญะนาซะห์เรื่องของการละหมาดคนตายถ้าเกิดคนในหมู่เก็บของเราเนี่ยไปทําการละหมาดสักคนหนึ่งรอดบททั้งหมู่เก็บอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่คิดบัญชีไม่ลงโทษคนที่ไม่ได้ไปละหมาดแต่ถ้าหากว่าหมู่เก็บของเราเนี่ยหรือว่ากลุ่มของเราเนี่ยรู้ข่าวว่ามีญะนาซะห์แล้วและกลุ่มคนจากหมู่เก็บของเราเนี่ยไม่ไปทําการละหมาดญะนาซะห์เนี่ยแม้แต่คนเดียวเลยโดนลงโทษทั้งหมู่เก็บโดนคิดบัญชีโดนจดบันทึกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนนี่คือข้อแตกต่างระหว่างฟัรดูอีนกับฟัรดูกิฟายะห์ฟัรดูอีนใครทําใครได้ใครไม่ทําคนนั้นโดนแต่ฟัรดูกิฟายะห์คนหนึ่งทําคนอื่นรอดแต่ถ้าเกิดไม่มีใครทําเลยโดนทั้งหมดเรื่องของการเรียนหนังสือเรื่องของการเรียนศาสนาเรื่องนี้เรื่องของการอ่านอัลฟาติฮะห์ในละหมาดจำเป็นที่ต้องอ่านไหมต้องชัดไหมต้องถูกไหมการแสวงเอาถูกต้องในการอ่านอัลกุรอานในการละหมาดด้วยซึ่งเรื่องของนี้เรื่องเนี้ยเราต้องเข้าใจหลักเดิมก่อนว่าการอ่านซูเราะห์ผมยังไม่พูดถึงฟาติฮะห์นะเพราะว่าฟาติฮะห์เนี่ยเป็นรุกลเป็นอะไรครับแต่เขาเรียกว่ารุกลที่จะต้องทำในละหมาดถ้าเกิดไม่ทำเนี่ยละหมาดใช้ไม่ได้แต่ในเรื่องของการอ่านซูเราะห์หลังจากฟาติฮะห์เนี่ยเป็นซุนนะห์ไม่ใช่วาญิบนะครับผมพอเราเข้าใจตรงนี้แล้วปุ๊บในการที่เราจะอ่านกุรอานอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าอะไรครับพวกเราเนี่ยอ่านกุรอานให้ไพเราะให้มีทํานองให้มันถูกต้องเพราะว่ากุรอานเนี่ยเป็นการที่เราจะอ่านแบบผิดไม่ได้นะครับผมและในเรื่องของตะจีวีดเนี่ยเราก็ทําเฉพาะที่เรามีความสามารถถ้าเกิดเราสามารถที่จะกระทําได้เราเรียนรู้มาเราก็เอาแค่นั้นเราไม่จําเป็นว่าต้องฉันจะต้องมานั่งนึกหลังจากอัลฮัมเนี่ยคําว่าอัลฮัมดูดูเนี่ยมันต้องไปควบกรรมไหมมันต้องหน่วงเสียงไหมอะไรไหมคือเราแค่เอาที่เราเรียนมาและเราสามารถที่จะอ่านได้คือเราพยายามให้เต็มที่แต่เราไม่ต้องทำให้มันยากลำบากเพราะว่าผู้กลมเดิมๆของการอ่านซูเราะห์หลังฟาติฮะห์เป็นไงเป็นแค่ซุนนะห์ถึงแม้ว่าเรากล่าวว่าอามีนแล้วเราลงไปรูกัวเลยเนี่ยการละหมาดของเราก็ใช้ได้เหมือนกันก็ซอฟเหมือนกันนะครับผมก็คือทำให้เราเขาเรียกว่าไงให้เราพยายามทำเท่าที่เรามีความสามารถเราจะอ่านไม่คล่องเราก็พยายามในการที่จะอ่านวนไปมาได้เราอ่านไม่คล่องเราอ่านผิดเราก็วนกลับมาแก้ใหม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าแบบเราค้างอยู่ที่อายะเดิมนานๆเราฉันจะเอาซูเราะห์นี้ให้ได้ยังไงมีซูเราะห์อื่นที่ฉันอ่านได้ฉันก็จะไม่เอาฉันก็จะวนอยู่แต่ซูเราะห์นี้แหละฉันติดตรงนี้ฉันก็จะอยู่ซูเราะห์นี้แหละครับใช่ครับคือเราต้องพยายามเรียนรู้ในการที่จะอ่านกุรอานให้ชัดอ่านกุรอานให้ถูกต้องอันนี้คือเป็นฟัรดูที่เราจะต้องเรียนให้ได้เพราะว่าเรื่องของการอ่านกุรอานในละหมาดก็คือซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยเป็นอะไรครับเป็นรุกลแต่สมมุติว่าเราพยายามแล้วเราอ่านไม่ได้ยังไงเราก็อ่านไม่คล่องยังไงเราก็อ่านไม่ถูกต้องครับถ้าเกิดเราศึกษาแล้วเราได้แค่นี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไ
ม่ได้เอาโทษเราครับอินนดีนยัสรอแท้จริงแล้วศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายคือเราทำได้แค่ไหนเราทำเต็มที่ว่ารอว่าลำอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาเสมอนะครับผมขอให้เรานั้นพยายามในการที่จะศึกษาความรู้ในเรื่องราวศาสนาพยายามในการที่จะอ่านมาให้ถูกต้องพยายามที่จะอ่านให้ได้ในวันละหมาดวันนี้เราคิดว่าเออเราละหมาดไม่เราอ่านไม่ถูกตรงนี้แต่เราละหมาดเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องไปละหมาดใหม่ในเวลาถัดไปเราก็พยายามที่จะกลับมาดูว่าตรงไหนที่เราอ่านผิดแล้วก็อะไรครับพอเมื่อถึงเวลาละหมาดใหม่เราก็พยายามที่จะอ่านให้มันถูกต้องนะครับผมเพราะว่าซูเราะฮ์ฟาติฮะห์เป็นรุกลคือที่เราจะต้องอ่านในละหมาดแต่เรื่องของการอ่านชัดอ่านไม่ชัดเนี่ยก็อยู่ที่แต่ละบุคคลนะครับผมในเรื่องของการศึกษาความรู้ก็เช่นเดียวกันก็มันเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกไว้ว่าอะไรครับตอลบุลอิลมิฟารีดอตุนอะลากุลลิมุสลิมการศึกษาความรู้เนี่ยเป็นฟัรดูมีความหมายตรงกับคำว่าวาญิบเราจะบอกว่าวาญิบก็ความหมายเดียวกับฟัรดูก็คือจำเป็นฟัรดูอะลากุลลิมุสลิมเป็นความจำเป็นเหนือมุสลิมทุกๆคนไม่ว่ามุสลิมคนนั้นจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็ตามและหะดีษต้นนี้ไม่ได้จำกัดอายุด้วยว่าเฉพาะเด็กเท่านั้นที่จำเป็นจะต้องศึกษาความรู้ในเรื่องราวศาสนาหรือว่าเฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้นที่จะต้องศึกษาความรู้ในเรื่องราวศาสนาหรือเฉพาะคนแก่เท่านั้นหรือว่าสวเท่านั้นที่จะต้องอะไรครับศึกษาความรู้ในเรื่องราวศาสนาเดี๋ยวอีกนิดนึงเมื่อพูดถึงเรื่องสวเราคงเข้าใจความหมายกันดีใช่ไหมเพราะว่าผู้ที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็สวมากกว่าผมแต่เราอย่าเสียใจไปที่เราเป็นสวอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบอกข่าวดีให้กับสวไว้นะครับผมอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบอกข่าวดีกับสวไว้แล้วนะครับผมอยู่ในซูเราะฮ์อัตตีนวัตตีนเนี่ยที่เราเคยน่าจะอ่านกันได้วัตตีนเนี่ยวัซไซตูนประเด็นคือว่าเราอ่านกันได้และเรารู้ความหมายไหมประเด็นอยู่ตรงนี้อยู่ในวัตตีนซูเราะฮ์วัตตีนที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้บอกว่าละกอดะคอละกันอินซานฟีอัสนิตะกวีมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงสรรสร้างมนุษย์มาเนี่ยอยู่ในรูปร่างที่สวยงามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้สร้างเรามาเนี่ยเป็นไงครับมีรูปร่างที่สวยงามมีมือมีหน้าตาที่สวยงามมีอวัยวะครบ32แล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอีกว่าไงซุมมะรดะดะนาวัสฟะลซาฟิลีนและหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็จะให้พวกเขาเนี่ยตกอยู่ในความหลงลืมแล้วอัลลอฮ์เนี่ยบอกว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ว่าหลังจากที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างมนุษย์มาให้อยู่ในรูปร่างที่สวยงามแล้วเนี่ยสักวันนึงรูปร่างของมนุษย์ก็จะถดถอยลงรูปร่างของมนุษย์เนี่ยหรือว่าความคิดความอ่านของมนุษย์เนี่ยก็จะต่ำลงจะถดถอยลงเราก็เป็นกันทุกคนว่าสักวันหนึ่งเราเกิดมาแล้วมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามแล้วสักวันหนึ่งเราก็ต้องแก่ตัวลงมีสติปัญญาที่น้อยลงมีความจำที่น้อยลงมีการหลงลืมแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเมื่อรู้เช่นนี้แล้วถ้าอัลลอฮ์ไม่ได้ปล่อยใครจะแก่ก็แก่ไปเลยฉันไม่ห่วงใยฉันไม่ใช่แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไงครับถึงแม้ว่าพวกท่านจะแก่ถึงแม้ว่าพวกท่านจะหลงลืมถึงแม้ว่าพวกท่านจะมีอายุมากแล้วفَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ สำหรับพวกท่านแล้วเนี่ยจะได้รับอะไรครับจะได้รับผลบุญที่หลังเลยที่หลังลินโดยไม่มีขาดสายถึงแม้ว่าพวกท่านนั้นจะแก่ตัวลงแก่ตัวลงหลงลืมมีอาการหลงลืมหรือว่าไม่มีความสามารถในการที่จะทำอามัลอิบาดะห์ได้เหมือนตอนที่เรานั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วหรือในตอนที่เรานั้นมีร่างกายที่เราสามารถจะยืนละหมาดได้แล้วบางคนนี่ถึงขั้นต้องนั่งละหมาดแล้วไม่สามารถจะยืนละหมาดได้แล้วไม่มีร่างกายที่จะถือศีลอดได้ตลอด30วันในเดือนรอมฎอนแต่ลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าอะไรครับอิลลัลละซีนอามะนูวะมิลุศอลิฮาตฟะละฮุมอัจรุนฆอยรุมัมนูนเว้นเสียแต่ผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วก็ประกอบคุณงามความดีทั้งหลายฟะละฮุมอัจรุนฆอยรุมัมนูน
สำหรับพวกเขาแล้วเนี่ยจะได้รับทานผลบุญเนี่ยอย่างหลั่งไหลโดยไม่มีการขาดสายเลยก็คืออะไรครับในตรงนี้เนี่ยนักตัฟซีรได้บอกว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราจะสวจะสูงวัยจะสูงอายุจะไม่สามารถในการที่จะทำอามานีบะดะห์ได้เหมือนเดิมแล้วแต่ถ้าหากว่าเรายังเป็นผู้ศรัทธาและก่อนหน้านี้เราก็เป็นผู้ศรัทธาในตอนที่เรายังเป็นวัยรุ่นยังเป็นคนที่มีความสามารถเราทำการละหมาดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเด็กตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเมื่อเราแก่ตัวลงเราไม่มีความสามารถในการที่จะละหมาดได้แล้วหรือว่าเราไม่มีความสามารถในการที่ยืนละหมาดได้แล้วเนี่ยผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังหลั่งไหลมาให้แก่เราถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยบอกอาจารย์ฉันไม่สามารถที่จะถือศีลอดได้ครบ30วันแล้วในเดือนรอมฎอนฉันเนี่ยอยากที่จะถือศีลอดเหลือเกินแต่ร่างกายของฉันเนี่ยมันไม่ไหวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้ผลบุญในส่วนนี้กับเราเหมือนกับว่าเรานั้นถือศีลอดครบทั้ง30วันถ้าเกิดในตอนที่เราเป็นวัยรุ่นหรือว่าในตอนที่เรามีความสามารถเราได้เคยกระทำการงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องมาอย่างต่อเนื่องพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ชัดเจนว่าสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับผลบุญอย่างหลั่งไหลอย่างไม่ขาดสายนี่จึงเป็นอะไรครับจึงเป็นข่าวดีให้กับเราที่เป็นผู้สูงอายุเพราะบางทีเนี่ยเราจะคิดโอ้ยฉันเนี่ยละหมาดก็ไม่ได้ครบเหมือนแต่ก่อนแล้วถือศีลก็ไม่ได้ครบเหมือนแต่ก่อนแล้วแล้วฉันจะได้ผลบุญเท่ากับคนที่มีความสามารถไหมฉันจะได้ผลบุญเท่ากับคนที่เขานั้นยังถือศีลได้ครบ30วันไหมหรือว่าคนที่เป็นวัยรุ่นที่มีบรรยายที่ไหนก็สามารถที่จะไปฟังบรรยายได้มีการละหมาดที่ไหนมีการละหมาดคนตายที่ไหนสามารถที่จะเดินทางไปทำได้หรือว่ามีการสอนอัลกุรอานมีการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาที่ไหนฉันสามารถที่จะไปทำได้และฉันจะไม่ได้รับผลบุญนั้นแล้วหรือเพราะว่าฉันยังไม่ไหวแล้วฉันนั้นไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้แล้วอันนี้ก็จึงเป็นข่าวดีนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงแจ้งให้กับเราว่าถึงแม้ว่าเรานั้นจะแก่ตัวลงเพราะว่าอัลเลาะห์สร้างเรามาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ว่าทุกคนนั้นจะต้องแก่ตัวลงทั้งหมดแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ให้ผลบุญมันหลั่งไหลหลั่งลินไปอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ที่ตอนที่เขามีกู้วะมีความสามารถมีพลังในการที่จะทําในเรื่องราวของศาสนาได้นะครับผมอันนี้ก็จึงเป็นอะไรครับเป็นข่าวดีเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะมอบให้กับสวทั้งหลายนะครับผมว่าเราอย่าเสียใจไปเลยถึงแม้ว่าวันนี้เราจะแก่ตัวลงแต่ถ้าเกิดเราได้เคยทําความดีไว้ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยผลบุญจากความดีนั้นเนี่ยมันก็ยังหลั่งไหลมาให้เราเรื่อยๆจนกระทั่งเราอะไรครับจนกระทั่งเรานั้นเสียชีวิตนะครับผมเพราะว่าเมื่อเราเสียชีวิตแล้วเป็นไงอิงกอตออามะลูการงานของเราเนี่ยจะถูกตัดขาดทั้งหมดนะครับผมเว้นแต่อะไรครับ3สิ่งอิลลาบิซาลาตินเว้นแต่3สิ่งเท่านั้นที่เป็นการงานที่จะไหลรินเข้าไปหาตัวเราแม้ว่าเรานั้นจะอยู่ในหลุมกุโบสถ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วประการที่หนึ่งก็คือซอดาเกาะห์จาริยะห์การซอดาเกาะห์จาริยะห์ประการต่อมาคือความรู้ที่ยังประโยชน์ประการที่สามลูกที่ซอและยะดะอูละฮูขอดุอาให้แก่เขาในเรื่องนี้นี่เองเนี่ยในจากหะดีษบทนี้นี่เองที่เราได้เคยท่องๆกันมาเนี่ยมันก็มีอะไรครับมีฮิกมะมีเหตุผลว่าทำไมนบีถึงพูดเรียงลำดับ1 2 3แบบนี้พี่น้องรู้ไหมว่าทำไมนบีถึงเอาซอดากะฮ์จาริยะห์มาขึ้นเป็นอันดับแรกเลยและทำไมท่านนบีถึงเอาเรื่องของความรู้ที่ยังประโยชน์มาเป็นอันดับที่2ในเรื่องนี้ก็มีฮิกมะเหมือนกันมีเหตุผลที่ท่านนบีพูดเช่นนี้ประการที่1ก็คือที่ท่านนบีนำซอดาเกาะห์จาริยะห์มาขึ้นเป็นอันดับแรกก็คือมันเป็นสิ่งที่ทำง่ายได้ที่สุดมันเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายได้ที่สุดแค่พี่น้องมีสตังค์แค่พี่น้องมีเงินพี่น้องไม่ต้องเดินออกจากบ้านไม่ต้องขับรถมาเรียนแค่พี่น้องมีมือถือเดี๋ยวนี้มีมือถือก็ทำไมครับ
สามารถที่จะโอนเงินบริจาคได้แล้วกับองค์กรต่างๆกับโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆของมูลนิธิของเราเองทุกๆโครงการก็เป็นญาริยะหมดเป็นโครงการที่ท่านได้บริจาคมาเนี่ยจะหลั่งไหลกลับไปหาตัวท่านทั้งหมดที่ท่านนบีได้พูดเป็นดับแรกก็คือเพราะว่าการงานนี้เป็นการงานที่เราสามารถที่จะกระทำได้ด้วยความง่ายดายแค่พี่น้องมีสตางค์มีทรัพย์สินประการต่อมาประการที่สองก็จะเป็นเรื่องนะครับที่ท่านนบีพูดไว้อันดับสองก็เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่ยากขึ้นมาหน่อยนึงเรานั้นจะต้องไปขนขวายไปเปิดดูทีวีเปิดดูไลฟ์สดจะต้องเสียเวลาไปกับมันจะต้องทุ่มเทเวลาไปกับมันไม่ใช่เสียเวลาจะต้องทุ่มเทเวลาไปกับมันก็คือในเรื่องของการศึกษาความรู้ในเรื่องราวศาสนาและประการต่อมาประการที่สามเป็นประการที่ยากที่สุดที่จะทำให้ได้พี่น้องว่าไหมประการที่สามเนี่ยคือลูกที่ซอและจะขอดูอาให้เนี่ยมันยากตั้งแต่เราจะตั้งครรภ์แล้วการที่จะทำให้ตั้งครรภ์เด็กคนนึงได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะว่าผมนี่ก็แต่งงานมานานแล้วเหมือนกันแต่ยังไม่มีลูกผมก็ทำอยู่นะครับจึงบอกว่าประการที่3เนี่ยมันจึงเป็นประการที่ยากมากๆก่อนที่เราจะคลอดลูกได้เราก็ต้องแต่งงานก่อนได้อีกโอ้คือประการนี้เนี่ยแต่ประการนี้เนี่ยมันเป็นประการที่ยากมากกว่าเราจะแต่งงานได้กว่าเราจะแต่งงานเสร็จปุ๊บจะต้องมีลูกอีกแล้วพอมีลูกความยากต่อมาคืออะไรครับการเลี้ยงลูกให้มันโตไม่เท่าไหร่เราให้ข้าวมันกินทุกวันมันก็โตได้แต่จะโตแบบมีศาสนานี่แหละให้มันซอแล้วอีกเนี่ยมันจึงเป็นความยากอีกขั้นหนึ่งเข้าไปอีกไม่ใช่ว่าลูกชื่อซอแล้วอย่างเดียวนะครับไม่ได้นะไม่ใช่ว่าตั้งชื่อลูกชื่อซอแล้วแล้วขอดูอาให้อย่างเดียวไม่ใช่นะเราต้องมีลูกแล้วเราก็จะต้องเลี้ยงลูกให้อยู่ในกรอบของศาสนาให้ลูกเป็นคนที่เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอีกแค่นั้นยังไม่พอถึงแม้ว่าเขามีศาสนาแล้วแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้ขอดุอาให้กับเราผลบุญก็ไม่ถึงเราอีกอันนี้คือจึงเป็นเหตุผลที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขาเรียกว่าได้ไล่ระดับขั้นว่าการงานที่จะไปถึงเราในหลุมศพเนี่ยการงานที่มันไม่ขาดสายเนี่ยได้ไล่มาตั้งแต่ซอดะเกาะห์ญาริยะห์เป็นการงานที่เราทำได้ง่ายดายที่สุดต่อมาประการที่สองการศึกษาความรู้ในเรื่องราวของศาสนาและนำไปบอกต่อความรู้ที่ยังประโยชน์มันก็เป็นเรื่องที่ยากขึ้นมาอีกระดับนึงว่าเรานั้นจะต้องศึกษาความรู้เรานั้นจะต้องอุตสาหะแล้วก็เรานั้นจะต้องนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปบอกกล่าวแก่พี่น้องคนอื่นอีกซึ่งประการต่อมาประการที่สามก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วเป็นประการที่ยากที่สุดในการที่เราจะเลี้ยงลูกคนนึงให้เป็นลูกที่ซอและก็เขานั้นจะขอดุอาให้กับเราหลังจากที่เรานั้นได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ถามว่ามันยากก็จริงแต่มันมีภาคผลที่ดีไหมมันมีผลบุญหรือว่าผลตอบรับผลตอบกลับมาอย่างดีไหมประการแรกที่เราจะได้คืออะไรครับดุอาจากลูกๆจะไหลมาหาเราและในวันกิยามัตเนี่ยคนที่เสียชีวิตไปแล้วท่านนบีเล่าให้ฟังว่ามีคนคนหนึ่งได้เข้าสวงสวรรค์ได้ถูกยกสถานะของเขาในสวงสวรรค์คนคนนี้ก็งงว่าฉันได้ถูกยกได้ไงฉันได้เข้าสวงสวรรค์ได้ไงสถานะของฉันเนี่ยได้ถูกยกในสวงสวรรค์ได้ไงท่านนบีบอกว่าก็เนื่องมาจากว่าลูกๆของท่านนั่นแหละขอดุอาให้กับท่านทำให้เราได้เข้าสวรรค์อันเนื่องมาจากว่าอะไรครับดุอาของลูกๆและก็สถานะของเราในสวนสวรรค์เนี่ยสูงกว่าคนอื่นด้วยนี่จึงเป็นอะไรครับจึงเป็นภาคผลที่ยิ่งใหญ่ที่ลูกคนหนึ่งเนี่ยขอดุอาให้กับเราได้ในขณะที่เรานั้นเสียชีวิตลงไปแล้วในหลุมฝังศพสิ่งนี้จึงเป็นการงานที่มันง่ายๆเช่นเดียวกันเรื่องของการขอดุอาแต่มันจะยากในตรงเรื่องของการตัดบียะเนี่ยใช่ไหมเรื่องของการอบรมสั่งสอนให้ลูกของเราเนี่ยเป็นลูกที่ซอแล้วแต่ถ้าหากว่าลูกของเราเนี่ยเป็นลูกที่ซอแล้วอินชาอัลเลาะห์เราจะได้รับความดีเราจะได้รับระดับขั้นในสวรรค์อย่างมากมายเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้อง
ถึงแม้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นเราดูเหมือนมันง่ายแต่การที่จะทำให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันยากเราก็ต้องเอาใจใส่นะครับในเรื่องของการดูแลลูกๆของพวกเราเนี่ยให้อยู่ในเรื่องราวของศาสนาสนใจในเรื่องราวของศาสนาเพราะว่าบางคนเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอแก่ก่อนเดี๋ยวรอให้มีอายุก่อนเดี๋ยวค่อยเรียนก็ได้ถ้ายังไม่ตายเดี๋ยวก็ทันในเรื่องราวศาสนาเนี่ยแต่มันอีกกี่ชีวิตแล้วล่ะครับที่ว่าจบชีวิตลงไปโดยไม่ทันได้ตั้งตัวโดยที่ไม่ทันได้เตาบัตตัวในสมัยนี้เนี่ยพี่น้องจะเห็นได้เลยคนหนุ่มๆเป็นไงก็มีเสียชีวิตไม่ใช่ว่าคนที่มีอายุสูงเท่านั้นที่จะเสียชีวิตได้และยิ่งเรื่องของโควิดเนี่ยมันยิ่งเป็นอะไรครับเป็นสิ่งที่ชี้ชัดเลยว่าไม่ว่าคนนั้นจะแก่หรือว่าจะหนุ่มจะวัยไหนก็ตามแต่ก็สามารถที่จะเสียชีวิตได้เหมือนกันและเป็นเสียชีวิตแบบกระทันหันเลยและบางทีเนี่ยญาติพี่น้องก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปนะครับเข้าไปเลี่ยมเข้าไปเยี่ยมเข้าไปดูแลและที่สำคัญมากกว่านั้นถ้าเกิดใครเสียชีวิตด้วยโรคโควิดการที่เราจะเข้าไปสอนเรื่องของการตั้งกินหรือว่าลาอิลาฮิลลอฮ์เราทำได้ไหมเราก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วในการที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยเราก็ต้องทำให้ตัวของเรานั้นเนี่ยเปี่ยมไปด้วยอีหม่านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าถึงในเวลาที่ไม่มีใครที่จะสอนท่านได้แล้วเรื่องของลาอิลาฮิลลอฮ์เพราะจากที่เรารู้มาเราเรียนมาเนี่ยเรารู้ใช่ไหมว่าลาอิลาฮิลลอฮ์แค่คำเดียวเนี่ยทำให้เราได้อะไรครับทำให้เราได้สวรรค์ทำให้เราได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าหากวันที่เราเจ็บป่วยวันที่เราเจ็บไข้แล้วแล้วเราไปอย่างกระทันหันไม่ทันได้กล่าวไม่ทันได้อะไรเราก็จะต้องถูกอะไรครับถูกสอบสวนคือเราไม่มีเครื่องการันตีว่าเราจะได้เข้าสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องทำให้ทุกวินาทีในชีวิตของเรารู้ว่าการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในแนวทางของศาสนามันเรียนมันศึกษามันเพิ่มอีหม่านในเรื่องราวของศาสนาเพราะอีหม่านของคนเราเนี่ยเป็นไงดูกะที่ไหมถ้าครูอาซันหรือว่าฉันเนี่ยอีหม่านเปี้ยแล้วพรุ่งนี้ไม่ลงแล้วไม่ใช่นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งหลักของการศรัทธาที่เรานั้นจะต้องเชื่อว่าอีหม่านของคนเราเนี่ยเป็นไงมีขึ้นแล้วก็มีลงเราจะศรัทธาว่าอีหม่านของคนเราเนี่ยอยู่ในระดับเดิมเนี่ยไม่ได้เราจะต้องศรัทธาว่าอีหม่านของเรานั้นเชื่อว่าอีหม่านของเรามีขึ้นแล้วก็มีลงนะครับผมนะครับตอนนี้เวลาผมก็ลืมดูเวลานะครับผมก็ในเรื่องนี้ที่ผมได้พูดไปนะครับเรื่องของการงานง่ายๆแต่ผลบุญมากมายเนี่ยก็ให้พี่น้องได้คือประการแรกก็คือการอ่านอัลกุรอานนะครับผมแล้วเพราะว่าการอ่านอัลกุรอานเนี่ยมีเป็นไงพยัญชนะ1เท่ากับ10ความดีแล้วก็ประการต่อมาคือเรื่องของการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของอัลกุรอานแล้วก็อ่านอัลกุรอานในตอนเช้าตู่ก็จะมีผลบุญมากกว่าตามจำนวนอายะแล้วก็เรื่องของการขอดุอานะครับผมเรื่องของการขอดุอาก็เป็นการงานที่ง่ายๆแล้วก็ในเรื่องของซอดาเกาะห์ญาริยะห์ก็เป็นการงานที่ง่ายเหมือนกันแต่เป็นอะไรเป็นภาพผลบุญที่จะหลั่งไหลมาให้แก่เรานะครับผมก็นะครับผมในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ความรู้ครั้งแรกในการอบรมประจำสัปดาห์วันเสาร์ของผมนะครับก็ถึงถ้าหากว่ามีอะไรผิดพลาดหรือว่ามีอะไรพูดไวไปตรงไหนมีอะไรที่ไม่เข้าใจตรงไหนก็ขอมาฟไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับผมอินชาอัลลอฮ์ในครั้งต่อไปเนี่ยผมก็จะทำให้ดีกว่าเดิมนะครับจะเตรียมเนื้อหามาให้ดีกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็นะครับก็ทำดีแล้วนะครับช่วยกันขอดุอานะครับให้เรานั้นรอดปลอดภัยจากบททดสอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดหรือว่าเศรษฐกิจในตอนนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดเราอยู่กับอัลลอฮ์เราขอดุอากับอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ลืมเราแน่นอนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเป็นผู้ที่เมตตาทรงตอบรับทุกๆดุอาของเราแน่นอนนะครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับในวันนี้ก็ขอจากเราด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์